อ่ะมิตรนี้ก็ไปดูจุดบริเวณที่เกิดเหตุเนาะซึ่งอาจารย์เจพาพวกเราไปทำไมบริเวณตลิ่งกระดูกเยอะจังเลยฮะกระดูกทั้งกระดูกคนกระดูกสัตว์เยอะไปหมดเลยตะกอนกระดูกคนมันไหลเลยตะกอนบริเวณนี้เป็นจุดที่ว่าศพอันนี้ใช่ไหมศพลอยกายเกยตื้นมามาตายแล้วก็เอาเขาก็มาเอาไปเขาขึ้นหมดเขาไม่ทิ้งใช่ไหมแต่ก็มันไปเผามารับเอาไปเผาแท้อ๋อเพราะว่าไปดูเมื่อกี้เป็นเท้าเลยเป็นกระจัดกระจายมีแต่กระดูกสมัยก่อนคนโบราณที่บอกว่ามีศพลอยมาก็จะมาติดบริเวณที่เห็นชัดใช่มันเป็นคงโตมันไม่ใช่กระดูกโอ้ไม่ได้มาทิ้งไม่ได้เจอต่อขึ้นนู้นใช่ไหมด้านนู้นมาแพะไว้เฉยๆแล้วก็มาเอาขึ้นไปเอาขึ้นฮะกลับไปไม่ได้มาไม่ได้มาฝังแถวนี้ไม่ได้มาฝังมาทิ้งหรอกแต่เจอบ่อยไหมฮะสมัยก่อนเจอบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนานๆทีนึงแต่ว่าถ้าคนตายก็คือเอามาขึ้นฝังตรงนี้มันก็ไม่มีที่รู้มี3-4 ศพนั่นแหละ3-4 ศพใช่ไหมเอ้าที่เขาว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านประชาเก่าจริงนะฮะแถวโรงเรียนอะไรนะครับอ๋อแถวโรงเรียนเหรอครับเป็นภาษาเก่าโรงเรียนออกกล้องหน่อยว่าไงต่อว่าไงนะครับเขาไม่ได้ไอ้นี่มันไม่ได้ลูกข่าวไม่พูดถึงว่ามีคนมาขอเผาศพที่โรงเรียนใกล้ๆไม่มีหรอกวัดอยู่แค่นี้วัดที่เขาเรียกภาษาเก่ามันคือแถวโรงเรียนลูกไม่ใช่แถวนี้หรอกหูเราก็ดีกันได้ยินว่าใกล้ๆเผาใกล้ๆแต่ว่าขึ้นจริงแต่ว่าก็ไปทิ้งที่อื่นเอาไปเผาเอาไปทำพิธีกรรมทางศาสนาเขามารับไปอ๋อญาติเขามารับไปเหมือนกับลอยน้ำมาอ๋อลอยน้ำมาแล้วก็ญาติมารับไปเราก็ตามหาญาติญาติทำไปทำกระเป๋าที่ว่าแต่ไม่หาญาติไม่เจอแล้วก็เผาตรงนี้เลยไม่ใช่เอามาเผาเอามาหมกไว้ตรงนี้หรอกอ๋อผมอยู่วีฟอร์ไทยแลนด์นะวีฟอร์วาเรนต้านะอาจารย์เจมส์รอกันครับตอนนี้ก็ชาวบ้านแล้วกระดูกสัตว์อีกมายังไงที่เห็นริมตลิ่งเนี่ยแถวนี้เป็นโรงฆ่าสัตว์เก่าหรือเปล่าครับไม่มีแต่ว่าสัตว์เก่าเดี๋ยวไปผมก็ไปรถจะมาแล้วไหมฮะรถจะมาแล้วไหมไปได้ไม่ต้องไปไหนกันรอตรงนี้ไหมแกเอารถที่ไหนไปตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวนะครับไปดูจุดเกิดเหตุอีก10 กิโลนะเนี่ยคนนำทางเรามาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกันผมห้าดยายฮะไม่เป็นไรพี่ขับเองจะไป10 กิโลจากนี้ไปเห็นว่าเตี้ยออกมาตามแล้ว10 กิโลไปเราเตรียมตัวกันครับ FC รุงแก่นนะครับซึ่งประสานไปทางอาจารย์เจเนาะว่าจะไปดูจุดบริเวณอีกจุดหนึ่งที่ต้องสงสัยมีข้อมูลมานะครับวันนี้ลุงแก่นจะนำทีมนะของอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เจเลยไปดูไม่เป็นไรก็ไปขออนุญาตเขาแล้วพอเสร็จแล้วมันมีกบไผ่อยู่ก่อนท้ายน้ำเลยที่เขาตรงกับที่ว่าเพื่อนเขาบอกว่ามีกบไผ่เอาไปซุกที่กบไผ่แล้วก็เรามาหากบไผ่นี้ไม่เป็นไรก็ไปดูหน้างานก่อนไปดูหน้างานก่อนด้วยงั้นก็เราต้องไปที่วัดบางไผ่นาดแล้วดูมาข้างหน้าเลยไงใช่ครับก็ดูมาแล้วก็เดินไปในจุดที่เราสงสัยเราเดินต้องข้ามสะพานมาแล้วเข้าไปก็ขออนุญาตเขาเข้าไปเรื่อยถ้าเขาบอกว่าไม่ให้เข้าแล้วก็คือจบแค่นั้นเองนะผมยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ได้ครับแต่ว่าผมว่าทุกคนให้ความร่วมมือแหละมันต้องเข้าไปในซอยเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปในซอยไหนเลยได้ครับไกลไม่ลุงจากที่ไปฮะไกลไหมฮะก็เกือบถึงบางเลนฮะเกือบถึงบางเลนเกือบอ๋อทางไปบางเลนน้ำสะพานที่บางไผ่นาดอ่ะทำไมถึงสงสัยจุดนี้ก็คือเป็นบ้านเก่าของเขาไงต้องนานแล้วเป็นบ้านเก่าที่เขาเคยอยู่เขาอยู่แล้วเขาลื้อไปเขาลื้อไปแล้วเป็นบ้านของเขาที่เขาเกิดหรือยังไงเนี่ยเป็นบ่อปลาสมัยก่อนไม่ใช่บ่อปลาไม่ใช่บ่อเป็นบ้านเลยเป็นบ้านเลยใช่ไหมไปขึ้นไปพิกัดก็คื
ดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะไทนาดไทนาดไทนาดไปเนี่ยมันจะมีตะคานข้ามแม่น้ำลุงจะไปรถอะไรเดี๋ยวผมเอาวิโก้ไปลุงไปกับผมก็ได้ไปไม่เป็นไรไม่ให้เดี๋ยวผมไปผมไปด้วยอ๋อฮะคือไปถึงพอจะไปถึงโรงงานแอลกอฮอล์อ่ะมันจะมีเลี้ยวก่อนเลี้ยวขวาครับมีสลายอยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานครับผมนะครับผมตามไปครับผมไปยังไงพี่รถพี่ใครได้บ้างไอ้นี่มีกัปตันไปด้วยไปดิไปดิ